สวัสดียามบ่ายนะคะกับคนป่วยเด้อมาอยากสวงให้ลูกสาวตำกุ้งแอปเปิ้ลนะคะมะนาวชิ้นแซ่บๆเผ็ดๆเฮ้ยอยากมีแฮงเด้อพี่น้องจ๋ามากินด้วยกันนะคะน้ำลายแตกหัวนอนอยู่แต่กับหมอนกินยาแล้วก็เอาแต่หลับไหวไหมเนี่ยแต่โอเคหัวก็เริ่มเบาขึ้นนะคะเอาข้าวด้วยนะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าจะออกมายังไงเนาะฝีมือลูกสาวกินได้บ่พี่น้องมะนาว2ลูกนะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะกับแอปเปิ้ลกุ้งอยากกินอะไรที่มันจี๊ดๆจัดๆได้อยู่เปรี้ยวมะนาวแย่แล้วพี่น้องจ๋าคนป่วยยังใหญ่จังไม่ได้อยากกินข้าวต้มเด้อกุ้งตัวใหญ่มากมะนาวเป็นชิ้นๆมันต้องกินอย่างนี้ตั้งสิ้นแห้งเปรี้ยวใช้ลูกสาวนะคะลูกสาวเฝ้าหลานเนาะยาดาก็ยังไม่หายดีเลยเมื่อคืนก็ตัวร้อนเช็ดตัวทั้งคืนยายก็หันทีแต่หัวทิ่มพรุ่งนี้เตรียมนวดแล้วนะคะบ่ายสองเนาะหมอส่งนวดคลายเส้นคอยึดมันต้องจังซีมันจังอีลุงเปรี้ยวมะนาวมาเจ้าพี่น้องจ๋าสวงบะนำกันเวลานอนตากแดดแล้วลูกคนป่วยป่วยทั้งยายทั้งหลานนะคะร้อนน้องไอซ์ไปโรงเรียนคนเดียวนะคะยาดาอยู่บ้านเนาะมันต้องอย่างนี้สวงวะขึ้นหูขึ้นตาลูกสาวบอกว่าป่วยยังไงอยากกินแต่ของเผ็ดมาอ
แอปเปิ้ลเป็นชิ้นๆนะคะมะนาวเมื่อเช้ากินยากินขนมปังไปเนาะเดี๋ยวจ๋ากลัวเข็มนะคะไปเจาะเลือดเลือดก็เรียกว่าเส้นซ่อนเขียวเปื้อหมอบอกว่าเป็นทุกทีเวลาไปตรวจเลือดทีไรหาเส้นไม่เจอจมหายหมดทำมุกไรพี่น้องสดชื่นนึกอยากอะไรแซ่บๆเปรี้ยวๆชิ้นมะนาวอย่างนี้เลยนะคะเผ็ดเกินมีแห้งนะพี่น้องเอ้มันต้องอย่างนี้หน้ามือแล้วตอนนี้มีแห้งนิดสิเป็นลมน้ำปลาแซ่บๆเยอะๆฝีมือลูกสาวปรุงเองนะฮะเดี๋ยวจัดใจเอาอีกคำนี่สามีซื้อกุ้งมาตัวใหญ่มากเผ็ดแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วจ้าโอเคนะคะขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการห่วงใยนะคะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อเรือเจ้าของให้ดียาเจ็บยาไข้นะคะยาจนเนาะร่ำรวยเงินทองจ้าสวัสดีค่ะ